วงหรีดที่แสนหวานสำหรับคริสต์มาสเข่ากวางเรนเดียร์ที่กินได้และค็อกเทลในลูกบอลประดับต้นคริสต์มาสเรียนรู้ไอเดียทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งของตกแต่งเทศกาลคริสต์มาสที่สามารถกินได้ในวิดีโอใหม่ของเราพบกับคริสต์มาสเอลของเราเธอรักงานของเธอมากแต่ไม่มีประโยชน์ที่จะรอให้ได้รับการเลื่อนขั้นนะมันคือความฝ่ายฝันของเอลที่จะได้ลองใส่หนวดเขาของซานต้ามานานแสนนานเย็บได้สีขาวบนแถบยางยืดแล้วร้อยมัดเมลโล่เข้าไปเย็บแถบยางยืดอีกเส้นที่ไปอีกด้านหนึ่งวางมัดเมลโล่เลี้ยงให้เป็นแถวๆทำให้เป็นรูปร่างของหนวดเขานะให้ติดแต่ละส่วนเข้าด้วยกันโดยใช้กาวกินได้ติดนะทุกคนก็รู้ว่าตำแหน่งของซานต้านั้นน่ะไม่เคยจะว่างเลยและก็จะไม่ว่างในเร็ววันนี้หรอกเอลสามารถกินหนวดเขาและลืมเรื่องการเลื่อนขั้นได้อย่างง่ายดายแต่มันก็ไม่ยุติธรรมเอาซะเลยคริสต์มาสเอลจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าแม้แต่เอลสาวๆก็ยังสามารถทำให้ปฏิหารเกิดขึ้นได้จริงสองสาวได้ตัดสินใจที่จะตกแต่งต้นคริสต์มาสแต่ทักษะในการตกแต่งของพวกเขาก็ได้หายไปในเวลาที่แย่ที่สุดต้นคริสต์มาสต้นนี้มันไม่มีทางชนะการประกวดหรอกนะนางงามต้นสนปี2019จะต้องชนะอย่างแน่นอนเราจะทำยังไงกันดีล่ะแต่ก็ยังถือว่าโชคดีนะที่คริสต์มาสเอลมีรสนิยมที่ดีที่สุดเธอเปลี่ยนสับปะรดสีเขียวให้เป็นการตกแต่งที่แสนหวานสำหรับคริสต์มาสในพริบตาโรยแป้งบนแผ่นยางซิลิโคนแล้วรีดแป้งพายสำเร็จรูปให้เป็นแผ่นตัดแป้งให้เป็นแถบๆขึงแป้งทุกแผ่นให้เป็นเส้นวางลงบนกระดาษแข็งรองอบโดยทำให้เป็นกิ่งไม้นะนำไปอบความร้อนที่360องศาเป็นเวลา10นาทีนะเมื่อกิ่งไม้เย็นตัวลงแล้วให้เคลือบด้วยช็อกโกแลตที่ละลายให้โรยด้วยเศษมะพร้าวนำไปแช่แข็งสัก10นาทีใช้มีดเจาะรูบนขนมช็อกโกแลตทรงกลมเติมช็อกโกแลตที่ละลายลงในรูแล้วใส่ไหมที่ทำเป็นห่วงลงไปให้เคลือบขนมด้วยผงไข่มุกที่กินได้ติดห่วงลงบนคุกกี้รูปดาวโดยจะต้องใช้ช็อกโกแลตละลายนะเทเม็ดไว้ช็อกโกแลตลงในแก้วเพื่อทำให้ของประดับตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคงเสียบกิ่งไม้ลดหวานลงไปตกแต่งด้วยคุกกี้แล้วก็ขนมนี่แหละคือเวทมนต์ของแท้ว้าวกลิ่นหอมสุดๆไปเลยต้นไม้ต้นนี้มันสามารถกินได้นะการตกแต่งของเรานั้นสวยงามแล้วก็กินได้สองสาวก็ค่อยๆกินของประดับทีละเล็กทีละน้อยอร่อยจังศิลปะรสหวานชิ้นเนี้ยรับรองได้เลยนะว่ามันจะอยู่ไม่ถึงเทศกาลคริสต์มาสอย่างแน่นอนบอนดี้อยากจะทำของขวัญคริสต์มาสที่อร่อยที่สุดเธอก็ได้นำหนังสือเกี่ยวกับแป้งเล่มเบลเลอร์เธอมาแล้วก็ได้เอาส่วนผสมทั้งหมดมาด้วยแล้วก็เริ่มลงมือทำตามสูตรอย่างแข็งขันบอนดี้โยนตะกร้อตีแป้งสลับมือไข่ก็ด้วยโอ้เธอทำได้เยี่ยมมากส่วนสุดท้ายคือสิ่งที่ยากที่สุดคือการรอคอยแล้วก็เฝ้าเตานั่นเองดูเหมือนเตาอบมันจะร้อนเกินไปสำหรับมัฟฟินนะฉันก็อยากจะรู้จังว่ามันจะมีควันขยงแบบนี้หรือเปล่าว้ายรีบโทรเรียกรถดับเพลิงเร็วดูเหมือนว่าขนมของบอนดี้จะไหม้ซะแล้วแต่คริสต์มาสเอลจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องเลวร้ายแบบนี้หรอกนะเธอก็ได้เปลี่ยนเข่าเทียมของบอนดี้ให้กลายเป็นเข่ากวางเรนเดียร์ที่กรุบกรอบทันทีใส่น้ำตาล3ออนซ์ครึ่งลงในหม้อพร้อมด้วยน้ำเล็กน้อยเติมน้ำผึ้งครึ่งออนซ์เติมเนย2ออนซ์ละลายส่วนผสมทั้งหมดโดยใช้อุณหภูมิ160องศาเติมผงอบเชยแล้วก็ผงขิงให้เติมน้ำตาลกลิ่นวานิลลาลงไปเล็กน้อยคนให้เข้ากันและเติมแป้ง1ถ้วยครึ่งคนต่อไปในระหว่างที่อยู่บนเตาให้รอจนกว่าส่วนผสมจะเย็นจากนั้นก็ตอกไข่ลงไปสัก2ฟองเติมแป้ง2ถ้วยครึ่งคนให้เข้ากันแล้วนำไปแช่เย็นประมาณ1ชั่วโมงนะรีดแป้งให้เป็นแผ่นตัดแผ่นแป้งให้เป็นเข่ากวางเรนเดียร์โดยใช้แม่แบบให้อบที่อุณหภูมิ370องศาเป็นเวลา5นาทีนะให้หักไปตะเกียบ4อันให้นำไปติดบนที่คาดผมโดยใช้กาวร้อนแล้วเสียบเข่ากวางลงบนตะเกียบสาวตาสีฟ้าก็ได้แต่นั่งมองเพื่อนผู้เศร้าโศกเหงาหงอยไม่มีชีวิตชีวาการทำขนมไหม้ทำให้บอนดี้ไม่มีความสุขอย่างมากสาวตาสีฟ้าก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีเ
พราะปรากฏว่าเข่ากวางของบอนดี้นั้นอร่อยมากอะไรคือปัญหางั้นหรอตอนนี้บอนดี้รู้สึกทึ่งมากฉันอบเข่ากวางพวกนี้ออกมาโดยบังเอิญนะเธออาจจะเปิดเตาอบกว้างเกินไปละมั้งเนี่ยหรือว่าเนี่ยมันจะเป็นปฏิหาริย์อีกอย่างนึงของคริสต์มาสหรือเปล่านะสองสาวมีภารกิจมากมายที่ต้องทำสำหรับวันหยุดแต่บางครั้งปัญหาก็เกิดขึ้นสาวผมแดงเจอลูกบอลประดับต้นคริสต์มาสที่พังแล้วเดี๋ยวคริสต์มาสเอลจะแก้ปัญหานี้ให้เองนะเธอจะหาวิธีใช้ของตกแต่งที่พังแล้วได้อย่างรวดเร็วทากาวร้อนแล้วติดเลื่อมรูปดาวบนลูกบอลประดับคริสต์มาสแบบใสแล้วเทน้ำผลไม้ลงไปใส่หลอดดูดลูกบอลประดับต้นคริสต์มาสที่ไม่มีหัวด้านบนได้กลายเป็นแก้วน้ำผลไม้ที่เก๋ไก๋ในมือของสาวผมแดงแล้วนะเอ๊ะอย่าลืมหลอดด้วยล่ะเจสสิก้ากำลังสร้างบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่นแต่เทียนเล่มนึงมันไม่ยอมติดไฟเลยอ่ะนี่เป็นเพราะขี้ผึ้งประท้วงหรือไงเนี่ยคริสต์มาสเอลจะจัดการกับปัญหานี้อย่างรวดเร็วแล้วมาทำช็อกโกแลตกันดีกว่าเนาะละลายไว้ช็อกโกแลตในไมโครเวฟเทลงในแม่พิมพ์สำหรับเทียนแล้วเสียบฟองดองลงไปแทนไส้เทียนแล้วนำเทียนไปแช่แข็งทาผงไข่มุกที่กินได้ลงบนเทียนตกแต่งด้วยริบบิ้นคริสต์มาสเจสสิก้ากลิ่นของเทียนนั้นเอ๊มันคุ้นๆนะมันก็คือช็อกโกแลตนี่เองสองสาวต่างก็อวดสิ่งที่ตัวเองค้นพบนี่มันจะต้องเป็นเวทมนต์แห่งคริสต์มาสแน่ๆการตกแต่งบ้านโดยมีคริสต์มาสเอลคอยช่วยเหลือเนี่ยมันสนุกมากๆเลยเนาะว่าไหมสาวผมแดงอยากจะมอบขนมแสนอร่อยเนี่ยให้กับเพื่อนบางทีเธอน่าจะหาอะไรสักอย่างในตู้เย็นนะแต่ดูเหมือนตู้เย็นกำลังเข้าสู่ระยะเครียดก่อนช่วงคริสต์มาสนั้นเนี่ยโอ้มันว่างเปล่าไปหมดเลยสาวผมแดงต้องการปฏิหารแห่งคริสต์มาสสาวก็ได้แต่หวังนะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันจะมีขนมปังขิงรูปคนคริสต์มาสเอลก็ได้ยินคำขอร้องจากเธอจนได้แล้วพวงหรีดคริสต์มาสก็มาปรากฏตัวต่อหน้าต่อตาเธอวางแม่แบบรูปวงกลมตรงกลางของเค้กสปันแล้วตัดเค้กออกมาใช้เครื่องผสมอาหารตีครีมวางเค้กวงแหวนบนแผ่นรองเค้กแล้วทาเค้กโดยวิปครีมลิปแป้งฟองดองให้เป็นแผ่นแล้วนำไปห่อบนเค้กวงแหวนตัดตรงกลางและส่วนเกินออกลิปแป้งฟองรังสีเขียวเข้มให้เป็นแผ่นแล้วตัดใบฮอตลี่ออกมาโดยใช้แม่แบบให้ทาน้ำบนใบไม้ให้ติดใบไม้ทีละ3ใบลงบนพวงรีดตกแต่งเพิ่มเติมด้วยแถบฟองดองสีแดงเพื่อทำเป็นริบบิ้นทาผงไข่มุกที่กินได้สีทองลงบนขนมปังช็อกโกแลตทงกลมแล้วทาช็อกโกแลตที่ละลายเพื่อนำไปติดบนใบไม้คุณยังสามารถเลี้ยงแขกที่รักของคุณด้วยพวงหรีดคริสต์มาสอันนี้นะกระดิ่งดูเหมือนของจริงมากเลยนะเอ๊มีใครอยากจะได้พวงหรีดอันแสนหวานของพวกเราไหมเอ่ยคริสต์มาสจะไม่เป็นคริสต์มาสเลยถ้าเกิดว่าไม่มีผู้กระดาษแต่เมื่อสาวผมแดงคนพบจรวดทุกคนที่อยู่รอบๆควรจะต้องวิตกกังวลอย่างแน่นอนเพราะว่าเธอกำลังจะปล่อยจรวดคริสต์มาสนี้แล้วนะแต่คริสต์มาสเอลเธอไม่ชอบเสียงผู้กระดาษเลยแต่ว่าเธอจะต้องปลดชนวดจรวดเดี๋ยวนี้เลยนะใช้กระดาษที่มีกาวห่อกระป๋องพิงเกิลตัดวงกลมออกมาจากกระดาษสวยๆแล้วตัดสามเหลี่ยมออกจากวงกลมทากาวแล้วทำเป็นกล้วยให้ติดกล้วยบนฝากระป๋องพิงเกิลติดแท่งไม้ด้านใต้กระป๋องโดยใช้กาวร้อนติดนะแล้วติดเส้นได้เพื่อเรียนแบบสายสนวนโอ้การปล่อยจรวดคริสต์มาสนั้นล้มเหลวกัดอะไรขึ้นหรอในจรวดลำเนี้ยมันมีมันฝรั่งทอดกรอบแทนที่จะเป็นดินปืนว้าวผู้ไม่เคยอร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยใครเป็นคนสั่งการแสดงผู้พิงเกิลเหล่านี้กันนะในบางครั้งคริสต์มาสเอลก็ซุ่มซ่ามเสียเหลือเกินเสียงของการประดับต้นคริสต์มาสทำให้ผู้ใช้เวทมนต์ตัวน้อยโดนจับได้ซะแล้วสองสาวก็อยากจะเห็นว่าเป็นใครกันหน้าที่ช่วยพวกเธอสร้างบรรยากาศคริสต์มาสแต่พวกเธอกลับเจอของขวัญอีกหนึ่งอย่างแทนและลายดักช็อกโกแลตในไมโครเวฟเทลงในแม่พิมพ์ช็อกโกแลตรูปนางฟ้าก
เกี่ยวช็อกโกแลตให้เรียบโดยเสมอกันแล้วนำไปแช่แข็งประมาณ1ชั่วโมงติดนางฟ้า2อันเข้าด้วยกันโดยใช้ช็อกโกแลตละลายแล้วนำไปแช่ตู้เย็นอีกครั้งแล้วทาผงไข่มุกที่กินได้แต่ว่าจะต้องทาให้หนาๆเลยนะสองสาวเจอเต็มหมวกของเอลที่ใต้ต้นคริสต์มาสแล้วก็ยังมีนางฟ้าสีทองอยู่ใต้หมวกด้วยแถมมันยังทำจากช็อกโกแลตด้วยนะว้าวอร่อยมากเลยนะเราจะจดจำคริสต์มาสปีนี้ไปอีกนานแสนนานเลยนะคุณชอบไอเดียตกแต่งคริสต์มาสที่แสนจะอร่อยของเราหรือเปล่าแสดงความคิดเห็นบอกเราด้วยนะว่าไอเดียไหนที่คุณอยากจะตกแต่งบ้านของคุณกดไลค์ให้วิดีโอนี้สมัครรับข้อมูลจากช่องของเราและคลิกที่กระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดไอเดียใหม่ๆสำหรับคริสต์มาสที่แสนจะอร่อยจากทุ่มๆ